เนี่ยพี่น้องไอ้ผมที่ต้องแท่งให้วันนี้เลยครับนี่ครับมันถึงสิคมครับคือว่าผมไปตัดไม้วางเมื่อวานนี่ครับมันนี่มันไปโดนเห็นนะครับที่ว่าผมลงคลิปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวผมสิเบิ่งใกล้ๆครับว่ามันเป็นยังไงนี่พี่น้องมันต้องแท่งหลายปานใดครับสิเบิ่งใกล้ๆนี่ครับผมไปเบิ่งเต็มจอเลยพี่น้องมันปานนี้แหละครับมันก็สาใจนี่ครับสีผมสีเดี๋ยวผมสีเอาเนี่ยสีเบิ่งเด้อโอเคครับใส่ไขควงปากแบนสีเบิ่งนี่คือลักษณะของปลายเรือนี่ดำดำนี่นะตัวที่ว่ามันหักนี่ครับมีปลายสุดมันหดเชียงนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่โอเคเนี่ยวันนี้ละการที่ว่าสีแท่งแต่ใบให้มันคมนี่เขาต้องแท่งออกเบิดนี่เลยพี่น้องนี่ครับนี่เขาต้องเอาดำดำออกให้เหมือนเลยก็เท่ากับว่าเขาต้องแท่งแต่ใบหอดพี่เลยพี่น้องพี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับที่ผมเอาไขควงว่างไล่แบนยาวๆนี่ครับก็ต้องเอาออกเมื่อนี้เลยนี่ครับนี่เนี่ยครับออกเมื่อไปสิเลยนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้โหบดแฉวเลยบ่เป็นน้อยเลยนะครับนี่เนี่ยบดบอกอย่างหลายเลย เพียงถึงตัวออกหลายขนาดนี้ครับคันเจ้าบ่เอาน้ำดำนี่ออกเมื่อนี้ถึงเจ้าสิไปตัดใหม่นะมันเข่าก็จริงมันสิเข่าบ่ดีนะครับมันสิเข่ามันสิเฮ็ดเลื่อนบิดไปบิดมาปาดใหม่กระลงบ่ตรงมันสิบิดไปบิดมาพี่น้องเพราะมันเข่าบ่ดีเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องแห้งออกกันนี่ครับนี่ผมเห็นได้เบิ่งครับแต่ก็มีคนไอ้ว่าในแนวเชิงประมาณว่าจะได้ล่ะบอกว่าวิธีที่ผมบอกนี่มันผิดประมาณนี้นะครับว่ามันไอ้เปลืองสู่เขาว่าสั้นครับจะมีอยู่คลิปเลยดอกที่ผมเห็นทวนนะผมก็จำไว้แล้วครับนี่ต้องออกระดับนี้เลยพี่น้องนี่ครับมันจำเป็นไงครับมันต้องออกอ่ะคันเจ้าบ่ออกนี่นะเจ้าไปเลยตัดใหม่จะได้กับบ่เข่าดอกเข่ากับเขาบ่ดีนะครับอันนี้คนที่ว่าเมื่ออาชีพจริงๆที่ว่าเขาตัดใหม่มาเป็นไอ้โดนๆนะเชี่ยวชาญดีเขาจึงโหดจักดีครับหลักการนี่นะครับเขาที่ต้องเอาออกเบิดนี่ทุกคนนะครับนะส่วนคนที่ตัวแย่งผมมาว่าบ่ต้องออกเบิดก็ได้โอเคให้มันคมเสมอกันยากมันจะสิบ่ได้ครับขัดคนที่เว้าอย่างนั้นน่ะแสดงว่ากระแย่งบ่ทันได้จำช่องบ่ได้นะครับประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวผมสิเอาตะไบแท่งออกเหมือนเลยครับบัดนี้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อครับมาลุยเลยผมสิเน้นทุกคลิปนะครับวิธีการแต่งสวยคมนี่ต้องพยายามอย่าไปกดแห้งนะครับอย่าเฮ็ดให้มันทรายไปทรายมากสิครับพี่น้องให้พยายามให้มันไปตรงๆแท่งนิ่มๆนะครับครับครับเดี๋ยวผมเอาออกให้จนหมดเลยครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมแท่งเมื่อแล้วผมสิซุบให้พี่น้องมันใกล้ๆอีกทีนึงครับเห็นชัดๆกันใกล้เมื่อแล้วครับยังอีกหน่อยนึงนี่ครับพี่น้องผมสิเบิ่งนี่ครับเป็นบ่เดี๋ยวว่ามันหายไปเมื่อครับตุ้มไปเดี๋ยวว่ามันหักเมื่อกี้ครับดำดำนะนี่ครับแท่งแฮมในลักษณะนี้เลยครับพี่น้องแล้วก็ให้สังเกตเบิ้งไอ้ขีดดำดำนี่ตรงด้านหลังนี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมหาหน้าสี่เบิ้งก่อนนี่ครับสงสัยไก่ก้วงสี่เบิ้งพี่น้องอันนี้ผมสิบอกหลายคลิปแล้วครับแต่ผมสิย้ำทุกคลิปเนี่ยขีดดำดำเนี่ยที่ผมสี่เนี่ยนี่ครับขีดเงาเนี่ยเวลาแท่งตะไบนี่ให้พยายามให้แนวตะไบนี่นี่ครับแนวตะไบสี่ให้มันขนานกันครับตัวนี้น้ำพี่น้องนี่ครับตัวนี้ครับนี่ให้ว่างตะไบขนานกันทั้งสี่ครับนี่ครับเห็นบ่นี่ครับบางที่มันก็อาจจะเยื่องนิดนึงกับบอกง่ายๆก็คือว่าให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับให้ใกล้เคียงกันสีดำๆด้านหลังนี่นะครับให้แนวตะไบมันว่างขนานกันนะครับนี่ครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องวิธีการแต่งสูนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมทำคลิปการไอ้แต่งสู่ที่ว่าแขวเรือถึงตะปูหรือว่าหินหรือว่าของแข็งยังแล้วแต่ครับที่ว่ามันถ้าไม่ไปหักหรือว่าไปบินครับเข้ากับไอ้แท่งของมันก็ยังผมบอกให้ฟังครับพี่น้องกระยำอีกทีนึงเนาะครับนี่กับประมาณนี้นะครับนี่โอเคตอนแรกว่าได้ถอดเอาบานของออริกอนและสู่ออริกอนมาใส่เครื่องตัวนี้เวทตัวนี้ไปตัดใหม่ครับคือว่าเมื่อนี้ผมติไปตัดใหม่นะพี่น้องแต่ว่ามันไอ้บาตัวนี้มันสั่นครับ
ออริกอนบามันสั่นเกินครับเพราะไม้ที่ผมสิไปตัดนี่มันเป็นไม้ที่ว่าต้นใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมเลยสิต้องใส่เป็นบาเป็นบาเหย้าหัวโตเป็นบาหัวโตเหย้ากับเหย้าไปได้ว่าแค่12นิ้วครับส่วนต้นออริกอนเนี่ยมันแค่11.5นิ้วเองครับตัวนี้ครับการที่ก็เลยตกแต่งสูตรตัวนี้ครับไปนอนคลิปวิดีโอนี้ผมกับเนื้อหาสลากก็อยู่ตรงไอ้วิธีการแต่งสูตรเลยนะครับโอเคแต่งสวยเบิ่งนะที่จริงมันไอ้แถวปลายมันหักหลายเหลี่ยมกว่านี้เด้แต่ว่าผมเฮ็ดคลิปไปเบิ่งแค่แถวเหลี่ยมเดียวครับขนาดแถวเหลี่ยมเดียวกับฟันเวลาเป็นหลายนาทีแล้วก็ตัวแท่งสวยเฮ็ดให้เบิ่งบ่ซุแถวสิซ้ําได้ตัวไปนอนเดี๋ยวผมสิขอตัวไปตัดไม้ก่อนไม้มันล้มทับไอ้ห้องน้ําวัดทั้งวัดนะครับเป็นไม้สะเดาต้นบักใหญ่นี่เลยพี่ได้ครับครับเดี๋ยวทีมตัดออกเพื่อนก่อนครับอ่ะครับพี่น้องก็ตัวครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนโอเคโอ้เดี๋ยวพี่น้อง ลืมไปครับเบาลืมเบาหนึ่งครับเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้สวัสดีไปแล้วเนาะเดี๋ยวสวัสดีใหม่กันเลยครับ พี่น้องไอ้คนไหนที่ว่าสร้างเครื่องไอ้ของ New West 48พัดมาเนี่ยครับผมก็ขอลองอย่างนึงนะครับให้ไปว่าจะโอนเงินมานี่ให้ถ่ายรูปเอกสารรายละเอียดการโอนเงินนะครับส่งมาทางไลน์หรือว่า Facebook หรือว่า Messenger หรือว่าทางเพจก็ได้ครับส่งมาให้เบิ่งแน่พี่น้องเพื่อสิได้รู้ว่าเป็นผู้ใดนะครับเพราะว่าโอนเงินเข้ามาปุ๊บนี่มันสิบ่ขึ้นรายชื่อเลยพี่น้องคนที่โอนเงินเข้ามาหาผมนี่มันสิขึ้นแค่หมายเลขแค่นั้นเองครับรายชื่อของคนนี่สิบ่ขึ้นผมเลยสิบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดนะครับก็มีผู้นึงเมื่อวานนี่โอนมาประมาณ 11:00 นครับหรือว่า 5:00 นนะครับก็ยังบ่ได้แจ้งมาเลยว่าเป็นผู้ใดนะครับอันนี้ผมก็กําลังหาข้อมูลอยู่พี่น้องกําลังคิดบ่อยู่แต่ว่าคันที่ให้ดีนี่เอาแบบประมาณนะครับผมสิได้บ่ปวดหัวบ่ได้นะครับการโอนรูปก็ให้ถ่ายรูปรายละเอียดการโอนปุ๊บมาเลยครับผมก็สิได้สบายเฮ็ดง่ายๆนะครับบ่ได้ต้องไปซีเรียสยังบางไม้นะครับสิได้บ่ยากนะเว้าง่ายพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวผมสิไปรีแล้วครับมื้อนี้ครับสวัสดีครับรอบที่2